ดีครับพี่น้องครับผมตอนนี้บรรยากาศเป็นตะย่านแห้งอยู่หน้างานมื้อนี้อยู่ที่เยี่ยงเกาะตลาดฉลองกรุงราชกระบังมื้อนี้ผลตะย่านบ่เอาลมตอนนี้ถ้าเมืองเด้ออันนี้เอียงแล้วเด้ครับอันนี้เอียงแล้วนี่เห็นบ่มันสีเอียงแล้วมันก็สัตว์กว่าวะแสงเนาะอันนั้นจะพร้อมหมดไปแสงสั่งเอาหลุ่นวันสิลมบ่จักสิลมบ่กูมันพึ่งเพิ่งมันลมแฮงอีหลีเลยเดี๋ยวเปิดลมให้ฟังกันคุณเป็นตะย่านครับตะยานแห้งพี่น้องตรงนี้บรรยากาศน่ากลัวมากเลยฝนก็วื้อบุ้ม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 ตรงนี้เฮ้ยคอยละเสียวตอนนั้นคอยเก็บมิดคอยขึ้นไปตั้งขี้บอดแล้ววางนึงหันดิคอยแบบเกือบเก็บบอดทันอ่ะแล้วเวทีมันโยกไอ้ทึ่งๆเนาะลมมันกระชากมามันบ่มันเป็นตะยานไหมผมฝ่าแล่นลงมากับอาจารย์สุทินเนาะย่านพักกันแล่นมาสั่นกับพ่อหวังกับฟึ้งหอบกีตาร์ทั้งหอบเอฟเฟคเราก็ย่านบ่ทันเราก็เฮงขาบ่ดีเนาะโอ้ยกดจนตกใจเนาะคุณไอ้ช่างก็สีกับสีเอ็นสีล่มกับบ่ล่มดอกวะแต่ว่าเวทีเราก็บ่มีส่วนใดที่มันได้รับความเสียหายเนาะคิดว่าดิเพราะยังบ่ได้เห็นหลังหันตอนนี้ตรงนี้น้ำห่วงแล้วนะครับอยู่ข้างรถตรงนี้นะครับน้ำห่วงแล้วโอ้คือยังกากฝนคือเก่งแท้ก็เป็นฝนเดี๋ยวนี้หมอกก็แต่นี่สิไอเสียงที่มันเสียงตุ๊บตับตุ๊บตับนี่ก็คือหมอกนะคะหล่นใส่รถหมอกหมอกไปทุกคนอย่าเข้าใจผิดว่าเป็นฝนเด้โมเมนต์ฝนเฮาบ่สามารถที่จะเปิดประตูออกไปทางนอกได้เลยเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราเปิดประตูออกไปข้างนอกปุ๊บเราจะแข็งตายเพราะว่ามันหนาวมากข้างนอกเราต้องอยู่ในรถเพื่อที่จะปรับแอร์ให้เป็นแอร์อุ่นเพราะว่ารถสวิฟต์ของเรามันมีปรับแอร์อุ่นแต่ว่ารถคันอื่นเราไม่รู้ว่ามันมีแอร์อุ่นไหมเดี๋ยวเรามีแอร์ร้อนด้วยแต่อย่าขโมยนะใช่เราไม่สามารถที่จะออกไปข้างนอกได้เลยเนื่องจากว่ามันอากาศมันหนาวแล้วก็หิมะตกหิมะมันตกเยอะมากตอนนี้เห็นไหมทุกคนอันนี้คือหมอกนะหมอกบวกหิมะเสียงตุ๊บตับตุ๊บตับเนี่ยคือเสียงหิมะตกนะเออเอาว่าไปมันหนาวมากทุกคนมันหน้าหนาวเนาะมันก็ดูเบิ้งหิมะตกกับน้ำหงใส่เลยเบิ้งมันละลายพื้นดินที่มันก็ร้อนมากๆเลยเราไม่สามารถที่จะเหยียบพื้นดินได้เพราะว่าเป็นลาวาเจ๊เมียนเป็นลาวาแต่ว่าฝาดีหนาวสิแม่เป็นน้ำแข็งแต่ว่าดินมันเป็นลาวาคือคิดได้ปะใช่เนี่ยบอกว่าสวนคือเพลินไม่เราเปิดประตูไปข้างนอกไม่ได้ดิมันหนาวขนาดอยู่ข้างในมันก็ยังหนาวนี่แม่หิมะมันตกไหลเลยเห็นไหมนี่มันเป็นแบบตุ๊บตับตุ๊บตับมันตกแบบตุ๊บตับตุ๊บตับเลยมันไม่ได้ปักแป๊กนะอยู่บุรีรัมย์บ้านเราอยู่บุรีรัมย์เอิ้นหิมะได้พี่น้องแต่บ้านสีนี้เสียงปักแป๊กปักแป๊กในบ่แม่นฝนบ่แม่นหยังดิมันเป็นเสียงปักแป๊กปักแป๊กมันจะฟังเมื่อกี้มันเสียงตุ๊บตับตุ๊บตับดิฟังตุ๊บตับตุ๊บตับเป็นบ่เสียงหิมะตกใส่ฟาดกระเจ้าไปอาบน้ำเสร็จมั้ยสุกวนบ่มั้ยโอ้โหสุดยอดเลยดิวะบันนี้พื้นดินตะลาว่ามันบอกบันนี้มันกระทบกับหิมะมันละลายที่บันนี้ก็ตามบันนี้เมืองนี้เฮียใส่รถนี่บ้านเมืองก็เจาะแล้วสร้างกันเชียร์เลียดมานั่งหัวโกโก้กันเสือใช่เห็นไหมเนี่ยมันก็ยังเสียตุ๊บตับตุ๊บตับเลยเนี่ยไม่รู้ว่าล้อรถละลายไหมตอนนี้เพราะว่าหิมะมันก็ไม่ใช่อะไรมันก็คงจะล้อรถบรรยากาศย่ำมือสอบไปเลยช่วงหมอกลายหมอกเนาะหมอกลายคิดระวางทางเอาขี้มานี่ก็จักผู้ใดมาจุดยังดอกควันมาสัตว์ก็คือเมื่อเช้าเราขี่รถมาก็คือควันเยอะมากเลยเออละว่าทั้งควันทั้งอันกี่ฝุ่นหน่อยใส่รถดักบกเปกเอานี่กี่ฝุ่นมีกี่ฝุ่นบ่อันนี้หิมะแต่ว่าเมื่อเช้านั้นกี่ฝุ่นเตะโอ้แบบว่าโต๊ะนี่กระจกเปียกกันเลยแม่ฮะกี่ฝุ่นกี่ฝุ่นกระจกเปียกกี่ฝุ่นมันถือกันควันแม่กี่ฝุ่นถือควันแต่ว่ากระจกเปียกเออปวดสมองขี้มันเดี๋ยวพอเห็นทางเลยกี่ฝุ่นหลายบักคักไงว่าสันพักครับรถเฮาเฮ็ดตายิงสิล่ะแต่ว่าครับเป็นคนนั่งนะเป็นคนนั่งเขาก็ยิงตานั่งโอ้ยเนาะ
จะได้มาขวนไล่เทพผู้ได้มาจูดยังมีสีจมหายเลยมาเศร้านี่มึงหูจังยำแท้มาจูดจังยำนี่คือกูนายกูนายควนเอาอีเดี๋ยวควนไล่บักคักเลยเพราะมันนี่มือเศร้านี่ก็มาจอดนอนควนตามมาหัวรักกับบังนี่ตามมาหัวรักกันควรจะไหนมาหูจักบ้านอันนี้แต่มันก็เลยเอ็นรถนอนเด้เปิดกระจกลงแค่น้อยปอกเป็ดปอกเป็ดปอกเป็ดมาสั่นเป๊ะ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 มันตามมาพร้อมเนาะเขาก็อยากมานำเนาะนอนก็สักพักหนึ่งวันนี้ฝนตกวันนี้ฮ้อนมาสั่นแขนไหมบนขางหนึ่งเฮ้ยมันคือกลับกันโอ้ยี่ลี่เร็วอากาศฮ้อนไม่อากาศหนาวมาสั่นทั้งในห้องเปียกมาเลยแขนก็คือแบบว่าใหม่ไหมเออถ้ากันแดดออกไปมือเสานี่โอ้ออกไปบางแรงนี่บางแรงไปเสือนบิ๊กไอไปมือเสาไปมือไปมือเสาบางแรงโอเคไปมือเสาบางแรงนี่ไปสื่อบิ๊กไอมาใส่นี่เนี่ยเขาซื้อมาสีหาคุณนี่แหละเขาไม่ซื้อมาเพื่อสีขามทางใดเขายื่นมาสันน้ำจนเราเกลือแตกเอาคิดดูเราจนเกลือแตกอ๋อรถแล่นนำกับกระเด็นเขาตาผสมนุ๊กคือเครื่องแท้สันดอกอยากเสื้อแดดมันหลุดออกนะโอ้เมียนเมียนอุ้ยใจหลายแท้จุดจวดได้ดีวะไอ้ผู้ใดบ่เคยเห็นสิ่งมหัศจรรย์กันอยู่นี่ละพี่น้องศูนย์รวมสิ่งมหัศจรรย์เด้อพี่น้องครับอุ้ยแบบบักอันนี้หมอกอันนี้หมอกเนาะหมอกอันนี้บ่แม่นอันนี้หิมะเออหิมะแต่ว่ามือเศร้าหมอกเออมือเศร้าหมอกแม่นบางที่ออกไปเห็นนี่นี่ถือยังถือแดดถือแดดเออเอออากาศหนาวแต่ว่าแดดออกแบบสุดยอดเลยแบบจะในบุว่าบ่ถือแบบแขนใหม่เลยแม่ฟังเด้อพี่น้องอากาศหนาวแดดออกผิวใหม่งวดนี้ตัวใดก็คิดเอาว่าไปเนี่ยนอนอยู่ฝนตกมาแค้นนี่ไม่เบิ้ลเลยขานึงเอาเบิ้งมันแหลบ่ทนกันบ่ทํากันเว้ยเฮานอนน่ะเนี่ยเอามารอฟังฝนฝนมันก็ซ้องมาฟังผีเนาะเออแสบตานอนก็บ่ได้เป็นหยังฮอดเย้ฮอดหลายเนาะฝนตกฮอดฮอดฝนตกจังได๋บ่อุ้ยบ่คือเลยอันนี้อันสิตั้งชื่อว่าได้ดีเนาะไอ้พยากรณ์อากาศแบบมันนี่น้องก็หลายหลายทั้งน้องทั้งสะแม่ออกจากรถมาได้น้องอุ้ยเนี่ยไปทางไหนกันมีแต่น้องมันเสียแหมาวันก็มองมาใส่กับหยันป้าลายแม่หยันกินบ่เบิดเดี๋ยวมันเน่าจีระวังแหกับน้องนี่อันใดใหญ่กว่ากันฮะแหกับน้องอันใดใหญ่กว่ากันน้องใหญ่กว่าน้องคือสิใหญ่กว่าเอ้ามันทำนี่เนาะเอ้าน้องอยู่นี่มั้ยนี่บ่เออนี่แม่อยู่หน้าเวทีนี่เออแล้วน้องเออน้องมีจักน้องจังอุ้ยหลายน้องแห้งจังว่าล่ะจังว่าแห้นแม่อันสิบ่ได้ว่านเทศสิบ่ได้สิบน้องหมดติเมื่อวานแล้วได้เมื่อวานได้สิบน้องแล้วได้20 30น้องเพิ่นแล้วน้องนึงทําได้อ๋อบ่กล้าย่างเลยแม่บ่กล้าย่างยันแบบว่านางอยากยันแบบว่ามันจมน้ํายันฮู้ดังอย่างสรุปขาจะกว้างลงก็ว่าได้บ่ยันแบบว่ามันท่วมหัวแล้วหัวยังมันได้ปกติยันมันท่วมยันมันท่วมหัวยันน้ําท่วมผู้ดั่งแม่ยันน้ําเขาดั่งสิได้ให้ดั่งมาเนาะอย่ามันเน่าเออโอ้ยันดั่งอืดน้ํามันเฮาก็เลยปิดดั่งไว้เฮาก็ย่างไว้ดั่งอืดเออหาดั่งแต่น้ําแม่จังได๋เอาเฮาสิหายใจมองใดโอ้นะฮะแต่ได้เว้าแน่ว่าไปบ่ว่าแล้วน้องมาอันก็เลิกน้องมาอันก็บ่เลิกมาอันก็ท่วมหัวมาก็บ่ท่วมหัวเอาจังว่าภาค2เอาเออพี่น้องคะขออนุญาตน้องคลิปค่ะสำนี่ล่ะบ่เอาไหมอนุญาตน้องคลิปค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องน้องเบลลำพูนออฟฟิเชียลด้วยขอบคุณเอ้าเป็นคนไทยได้เหรอขอฝากช่องจะคอยตัวบ่แม่นช่องบ่แม่เอ้าก็บอกให้นี่ส่งยังก็บัตรลำพูนออฟฟิเชียลด้วยพี่น้องกดไลค์เพิ่นแน่กดให้เพิ่นแน่อื้อคำนั้นล่ะสิบ่มีแฮงค์ใครคลิปอื้อ